เอาจริงเลยนะคะ1นาทีกว่าๆของเทเลอร์เนี่ยกับรัฐดูแล้วก็ยิ้มนะแล้วก็รู้สึกมีความสุขที่เห็นภาพจากการ์ตูนที่เรารักเนี่ยมีชีวิตเป็นคนขึ้นมาReview และบทวิเคราะห์ฉบับนี้นะคะเป็นความคิดเห็นและความรู้สึกของเกาลัดที่นำมาเล่าให้กับเพื่อนๆฟังในอีกมุมมองหนึ่งเท่านั้นนะคะไม่ได้ชี้นำชักจูงแต่อย่างใดเพราะว่าทุกความคิดเห็นทุกความรู้สึกของเราเนี่ยก็ย่อมแตกต่างกันนะคะก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังเพราะเราไม่ได้บอกนะคะว่าคลิปนี้เนี่ยเป็นมาตรฐานของสากลโลกแต่อย่างใดค่ะสวัสดีเพื่อนๆทุกท่านนะคะสำหรับคลิปนี้ก่อนเราจะมารีวิว Teller One Piece 2023บน Netflix ค่ะฉันจะเป็นเจ้าแห่งโจรสลัดฉบับคนแสดงรีวิวจาก Teller One Piece 2023 Netflix Ever since I was a kidหลังจากมีข่าวนะคะว่าเขาจะทำวันพีซไลฟ์แอคชั่นนะคะหรือฉบับคนแสดงเป็นซีรีส์สำหรับ Netflix เนี่ยเกาลัดเนี่ยก็แอบติดตามอย่างห่วงๆมาโดยตลอดนะคะเพราะว่าเหตุผลเนี่ยก็คือในเวลาปัจจุบันนะคะจะบอกว่าวันพีซเนี่ยคือการ์ตูนที่ได้รับความนิยมอันดับหนึ่งของโลกเนี่ยก็ไม่ผิดนะทำให้ฐานแฟนๆเนี่ยน่าจะเยอะมากๆแล้วก็มากพอนะคะที่จะชี้เป็นชี้ตายให้กับสิ่งที่ทำใหม่ได้ด้วยเหตุผลต่อมานะคะแกนของวันพีซเนี่ยมันคือโลกจริงที่แปลงเป็นโลกสมมุติเช่นแบบแฟชั่นแฟนตาซีความเป็นโอดะทีนี้เนี่ยการจะแปลงสารทั้งหมดในวันพีซเนี่ยที่มีอยู่ในวันพีซให้มันกลายเป็นฉบับคนแสดงเนี่ยเอาตามตรงนะความรู้สึกคือมันยากลำบากมากเลยอะค่ะแต่ Netflix นะคะก็ยังกล้าที่จะทำซีรีส์เรื่องนี้นะคะโดยมีอาจารย์โอดะนั่นแหละนะคะเป็นคนควบคุมเกาลัดเนี่ยก็เลยรอลุ้นนะคะจนเทเลอร์เนี่ยออกมาค่ะ He's been calling. So I'm setting out to follow my dreams. เอาจริงเลยนะคะ1นาทีกว่าๆของเทเลอร์เนี่ยเกาลัดดูแล้วก็ยิ้มนะแล้วก็รู้สึกมีความสุขที่เห็นภาพจากการ์ตูนที่เรารักเนี่ยมีชีวิตเป็นคนขึ้นมาภาพรวมของเทเลอร์ก็คือทำได้ดีมากๆนะคะเล่าเรื่องเบื้องต้นของลูฟี่ได้กระชับแล้วก็เข้าใจบรรยากาศก็ดีนะคะมีความเป็นแฟนตาซีที่เหมือนโลกจริงทั้งหมู่บ้านกองทัพเรือสถานที่ที่ลูฟี่ได้เจอกับโซโลภัตตาคารลอยทะเลบาราติเอนะคะแล้วก็ผู้สร้างเนี่ยก็เลือกที่จะดรอปโทนสีหลักของวันพีซลงนะคะจากแดงส้มให้เป็นน้ำตาลอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยเพิ่มความรู้สึกให้มันสมจริงมากขึ้นค่ะ I'm gonna be king of the pirates All I need is a loyal crew And I think Together we'd make a pretty good teamการเลือกตัวนักแสดงเนี่ยก็ทำได้ดีนะคะดูมีความคล้ายแล้วก็คงไว้ความเป็นตัวละครนั้นๆนะคะในกลุ่ม5คนแรกของโจรสลัดหมวกฟางเนี่ยลูฟี่เนี่ยก็ดูดื้อแต่ร่าเริงโซโลเนี่ยก็หล่อจัดเลยนะคะซันจิเนี่ยก็เหมือนนะถึงจะออกมานิดเดียวแต่ก็เฉียบอะอุซุปนามินี่เหมือนจะแกะออกมาเลยค่ะแล้วก็ปิดท้ายด้วยการสาบานนะคะที่ผจญภัยแบบโจรสลัดนะก็เลยทำให้เป็นภาพเก่าๆในมังงะเนี่ยมันลอยขึ้นมาในแอนิเมะเนี่ยมันลอยขึ้นมาแล้วก็เลยทำให้อยากดูมากๆค่ะอีกเรื่องที่เป็นห่วงและขัดใจเลยก็คือหัวเรือแมรี่ค่ะหัวเรือแมรี่เนี่ยมันเป็นแกะน้อยน่ารักไงแต่ในฉบับคนแสดงอะเขาทำมาออกมาเป็นเหมือนแพะกำลังถูกบูชายันอะเราก็เลยทำให้กังวลนะคะไปถึงว่าถ้ามันมีภาคต่อแล้วมีช็อปเปอร์ออกมาเนี่ยมันจะมาเป็นแบบไหนอะA treacherous stretch of ocean with bigger islands and bigger pirates ในซีซั่นแรกของวันพีชฉบับคนแสดงเนี่ยก็รัดเดาว่าน่าจะไปถึงอารอนพาร์คนะคะเท่ากับว่าลูฟี่เนี่ยต้องเจอ
อาบีด้าบาร์กี้คูโร่แล้วก็ไมเคิลแจ็กสันนะคะดอนครีกแล้วก็อารอนทีนี้เนี่ยเรามาดูกันนะคะว่าซีรีส์ที่มีกำหนด8ตอนเนี่ยจะเล่าได้ขนาดไหนและออกมาแบบใดนะคะแต่เกาลัดเนี่ยก็ภาวนาขอให้ดีแล้วก็ประสบความสำเร็จนะพอเมื่อเข้าสู่แกนไลน์เนี่ยความแฟนตาซีในวันพีจะสูงขึ้นเป็นเท่าตัวทีนี้เนี่ยต้องมาวัดฝีมือผู้สร้างแล้วนะคะว่าจะไปได้แค่ไหนค่ะหมายเหตุนะคะโคบี้เนี่ยออกมาแว็บเดียวนะคือแว็บเดียวจริงๆอะแต่ดูรู้เลยว่านั่นคือโคบี้แน่นอน8เต็ม10นะคะสำหรับเทรลเลอร์น่าดูนะมีความเหมือนหัก2คะแนนคือหัวเรือแมรี่อะที่มันเหมือนเป็นแพะถูกบูชายัญนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะเก่าแล้วก็ขอลาไปก่อนครั้งหน้าจะเอาอะไรมาพูดให้ฟังอีกก็อย่าลืมติดตามกันอย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยจ้าสำหรับคลิปนี้ไปละบ๊ายบายสวัสดีค่ะ